จังหวัดน่านเมืองแห่งทุ่งนาขุนเขาและสายหมอกไม่ว่าเราจะมาเที่ยวกี่ครั้งหน้าฝนหรือหน้าหนาวเราก็ยังคงเห็นความสวยงามที่ไม่ซ้ำกันเลยได้นั่งจิบกาแฟทานขนมในวิวหลักล้านได้ขับรถชมวิวอันสวยงามของธรรมชาติตลอดสองข้างทางและจุดเช็คพอยต์ของเจในคลิปนี้อยู่ที่สะปันอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านขอบอกเลยว่ามันสวยมากๆจริงๆไปติดตามคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วเราไปพักกันที่ปัวบนดอยสกาเพื่อรับบรรยากาศและชมวิวมุมสูงของจังหวัดน่านโดยที่เราจะเที่ยวแบบวนขวาเดินทางโดยผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเข้าสู่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านตลอดทริปการเดินทางของเจนฝนก็ยังคงตกตลอดเวลาเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวของเรานะเพราะว่าที่นี่มันสวยมากๆจริงๆก่อนเข้าที่พักเราก็มาแวะที่หยุดเวลาคาเฟ่อยู่ไม่ไกลจากที่พักที่เราพักเลยค่ะเครื่องดื่มและของหวานของที่นี่จัดได้ว่ารสชาติโอเคเลยค่ะแถมเรายังได้ชมวิวที่สวยงามด้วยและสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปที่นี่เขาก็จัดมุมไว้ให้เราถ่ายรูปสวยๆหลายจุดเลยค่ะและที่พักที่เจดเลือกพักที่อำเภอบ่อเกลือในครั้งนี้มีชื่อว่าสปันคีรีแคมป์ที่พักจะอยู่ห่างจากจุดเวลาคาเฟ่ไม่ถึง1กิโลเลยค่ะจุดเด่นของที่สปันก็คือจะมีวิวทุ่งนาที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาสีเขียวที่สวยงามและที่พักที่นี่ก็ตรงคอนเซ็ปต์เป๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะที่นี่เขามีจักรยานให้เรายืมขี่เที่ยวชมในหมู่บ้านด้วยพอเราจอดรถทางที่เราจะเข้าไปติดต่อที่พักก็จะเป็นทางเดินไม้และสองข้างทางเดินก็เป็นทุ่งนาสีเขียวและดูด้านหน้าสิคะเห็นทะเลหมอกอยู่กับภูเขาด้วยสำหรับวิวมุมนี้เจนให้เต็มร้อยไม่หักเลยค่ะได้บ้านเบอร์5บ้านพระจันทร์เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะมันน่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าตรงนั้นน่าจะห้องน้ำห้องน้ำเพราะว่ากระจมจะไม่มีห้องน้ำส่วนตัวแต่ว่าเรามองเข้าไปอ่ะมีพัดลมทุกฝั่งเลยอ่ะอากาศมันเย็นอยู่แล้วเนาะสบายเลยเนี่ยใช่แอบเดินเข้าไปดูได้ไหมเขาเปิดเหมือนยังไม่มีใครอ่ะได้ได้ได้ไปส่องๆหน่อยที่พักที่นี่เขาก็จะมีเป็นเต็นท์กระจมให้ด้วยค่ะข้างในมีพัดลมให้1ตัวแล้วก็ที่นอนเขาก็ดูโอเคเลยสำหรับห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะสองคนนะสำหรับห้องน้ำเขาก็จะมีแบ่งเป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะสวยมากแล้วก็เมื่อกี้วิวตรงที่พักเราหันกล้องไปด้านนู้นเลยค่ะสวยมากภูเขาแล้วก็คือตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมโหบรรยากาศอย่างนี้น่านเข้ากับภูเขาทุ่งนามากๆแล้วก็เห็นหมอกเบาๆมีหมอกล้อมรอบเลยค่ะคือเหมือนเราอยู่ในหุบเขาเลยเราไปดูที่พักของเรากันต่อค่ะทำไมบรรยากาศมันมีแบบนี้เนี่ย
อากาศเย็นๆดีมากเลยนะที่ว่าถึงฝนตกต้องบอกว่าฝนตก24ชั่วโมงเลยนะเรามาที่น่าน2วันแล้วตก24ชั่วโมงทั้ง2วันแต่ตกไม่หนักนะใช่วันนี้ก็ยังตกอยู่นะยังดีที่ฟ้าเปิดให้เราได้เห็นวิวเนาะถูกกุญแจเขาสิรูเยอะมากว้าวก็คือที่นี่จะเป็นบ้าน2ชั้นใช่ไหมใช่ครับเป็นบ้าน2ชั้นโหน่ารักมากอ่ะขอวางกระเป๋าก่อนนะคะดูเตียงนอนสิอุ้ยเดี๋ยวก่อนขอเปิดไฟก่อนนะอื้อหือนี่ค่ะเตียงนอนแล้วดูสิเขามีผ้าขนหนูกับผ้าเช็ดหน้ามีไดร์เป่าผมไปด้วยที่พักเวลาเรามาต่างจังหวัดแบบมาแบบชานเมืองอย่างเงี้ยคือหาได้ยากมากเลยนะที่จะมีไดร์เป่าผมใช่ใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าโอ้ยแล้วก็ด้านนี้ชั้นล่างยังไม่หมดอุ้ยห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำน่ารักมากๆอุ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วดูวิวสิวิวทุ่งนาด้วยและตรงนี้ก็มีเราแขวนเสื้อผ้ากับกระจกบ้านใหญ่ๆนี่เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องชั้นบนเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาเลยมาดูวิวเขามีม่านด้วยโอ้ยเราเปิดไว้แล้วก็เป็นวิวทุ่งนาและที่ห้องพักเขามีตู้เย็นมีชุดดิบกาแฟให้เราด้วยค่ะมีน้ำดื่มแล้วก็มีเป็นชาเออไม่ใช่ชาสิกาแฟกับโอวัลตินหมดแล้วอันนี้ก็เป็นตู้เย็นเออยังไม่ได้เสียบปลั๊กสำหรับอาหารเย็นทางที่พักเขาก็มีให้เราสั่งหมูกระทะหรือสั่งอาหารตามสั่งด้านนอกเข้ามาทานได้นะคะสามารถสอบถามหรือให้ทางที่พักสั่งให้ได้เลยค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่เป็นยังไงบ้างนะพอเราเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปแล้วก็จะเห็นความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำของสายฝนที่ตกตลอดทั้งคืนเห็นสายหมอกด้วยลอยมาเป็นสีขาวๆคลุ้งๆสดชื่นมากๆเลยตอนเช้าค่ะตอนนี้เสียงไก่ขันแล้วเวลา6โมงเช้าแต่ที่นี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาจริงๆนะดูสิน้องๆออกมากันเต็มเลยอยู่ดีก็โผล่มาจากใต้สะพานไม่เหลือน้องไว้เสื้อ
รรยากาศดีมากทุกอย่างก็คือดูสวยและดูเข้ากันไปหมดเลยค่ะขนาดฝนตกนะก็คือมีหมอกมาเป็นฟุ้งๆมาเป็นก้อนตามร่องเขาด้วยทำให้ภาพตรงนี้มันสวยมากๆเลยค่ะของเราพักห้องนี้ตรงพื้นที่ส่วนกลางตรงจุดนี้ในตอนเย็นเขาก็จะมาตั้งเตาหมูกระทะให้เราได้ทานกันนะคะและเช้านี้เจนก็ตื่นเช้ามากๆเพื่อที่จะมารับบรรยากาศยามเช้าและรอทางที่พักเขาจัดอาหารเช้าให้เราค่ะและทางด้านล่างที่พักเขาก็จัดเตรียมที่ดริปกาแฟสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟเพื่อทานกาแฟยามเช้าตรงจุดนี้ไม่มีค่าบริการนะคะทางที่พักให้เราได้ทานฟรีเลยเขามีจักรยานให้เราเอาไปขี่ชมหมู่บ้านไว้นะคะจักรยานก็อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆทางเข้ามาเลยค่ะเช้าแล้วตอนนี้ก็คือสายแล้วเพราะว่าเราใกล้จะต้องเก็บกระเป๋าเพื่อบ๊ายบายที่สปันแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวในเมืองน่านต่อและตอนนี้เราก็กำลังเดินทางออกจากสปันเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองน่านระหว่างทางเราก็จะได้เห็นถนนสวยๆให้เราได้แวะลงไปถ่ายรูปกันจุดแรกที่เราผ่านก็คือโค้งพับผ้าและตรงนี้ก็คือโค้งพับผ้าค่ะสวยมากๆเลยดูสิเห็นหมอกด้วยแล้วก็ริ้วถนนพับผ้าจริงๆด้วยอ่ะ
เดี๋ยวเราลองไปดูภาพมุมสูงกันนะคะว่าสวยงามแค่ไหนตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวถนนหมายเลข0ค่ะจะอยู่ตรงคาเฟ่พอดีเลยเป็นมุมนี้เลยค่ะสวยมากเมื่อกี้เราได้ชมความสวยงามของถนนพับผ้าถนนหมายเลข0กันไปแล้วต่อไปก็จะเป็นถนนหมายเลข3ค่ะของถนนหมายเลข3ค่ะเห็นชัดมากเลยอ่ะหมายเลข3เลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีร้านค้าขายของด้วยนะคะเราได้ไอติมมาแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโค้งใหม่แล้วที่นี่โค้งเยอะมากเลยแต่นี่เป็นโค้งตัวยูค่ะและเขามีป้ายด้านหลังด้วยเขียนว่า I love เพราะว่าเราจะเอาตัวยูมาจากตรงถนนตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขนมยายพรค่ะเมนูเขาน่าทานทุกเมนูเลยอ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยดูสิบัวลอย25 บาทอ่ะแล้วก็มีบัวลอยไอติมด้วยบัวลอยไข่ไอติมแล้วก็มีขนมโคด้วยอ่ะโคมะพร้าวอุ้ยไม่แพงแล้วดูน้ำผลไม้ไม่ใช่น้ำผลไม้น้ำสมุนไพรกระเจี๊ยบ10 บาทถูกมากอัญชันมะนาว10 บาทน้ำผึ้งมะนาว10 บาทมุ้ยเป็นร้านขนมที่ว่าถูกที่สุดที่เราเคยกินมาเลยและนี่ก็คือยายพรค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูกันก่อนดีกว่าแล้วก็ข้างในเนี่ยเขามีสวนให้เราถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะกูมีเนื้อหัวยามันเรียกค่ะ
้อนอยู่ในเซตนะคะลูกค้าก่อนเล็กจะเป็นงาคิมอนนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปน่าน EP 2ของเจนต้องบอกเลยว่ามาน่านกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเพราะว่าที่นี่สวยมากจริงๆค่ะและท้ายคลิปนี้เจนก็จะเอาภาพมุมสูงของที่สปันมาฝากค่ะก่อนปิดคลิปกดติดตามเจนที่ช่อง Checkpoint Travel เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเราและมาดูว่าคลิปหน้าเจนจะพาทุกคนไปเช็คพอยต์กันที่ไหนสำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบาย